ับพวกเราทั้ง4คนนะคะก็อยู่ที่อุทยานหินเขางูใช่อยู่ที่จังหวัดราชบุรีค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะมาดูกันว่าที่อุทยานนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างครับผมที่นี่ค่อนข้างสวยนะครับเพราะว่าด้านหลังของพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนเนี่ยจะเป็นภูเขานะครับและด้านซ้ายมือของพวกเรานะครับจะเป็นสะพานนะครับสะพานที่เดินเลาะริมเขาไปนะครับเราไม่รู้เหมือนกันว่าไปได้ไกลแค่ไหนนะครับก็ต้องไปลองเดินดูใช่ครับผมไปงั้นวันนี้เดี๋ยวพวกเราพามาเดินเล่นที่นี่กันละกันนะครับแดดเปรี้ยงๆอย่างนี้แหละเดี๋ยวพากันเดินเล่นเลยนะฮะน้องฟิวคะน้องฟิวว่าสวยไหมลูกสวยค่ะนี่ธรรมชาติล้ำลึกคือมุมเนี้ยเหมือนแบบสะพานแขวนแถวบ้านเราเลยนะคะนะแต่ที่โน่นมันต้องยาวกว่านี้หน่อยใช่ครับอันนี้แบบไซส์เล็กเฮ้ยมีปลาด้วยเหรอเลี้ยงได้อ่ะไปงั้นเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันดีกว่านะครับเดี๋ยวไปดูว่าที่นี่อ่ะบรรยากาศด้านในจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้เรามาทางเข้าใช่ไหมค่ะแต่ส่วนในลึกๆเข้าไปเนี่ยเป็นไงบ้างเดี๋ยวตามดูกันเลยนะครับผมข้างในอาจจะเย็นก็ได้นะไปพี่ฟิล์มน้องฟิล์มไม่เดินเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านในกันดีกว่านะครับวิ่งจ็อกกิ้งไหมวิ่งจ็อกกิ้งเหรอฮะเดินธรรมดาพี่ยังเหนื่อยไม่แต่พ่อว่าที่นี่นะแบบอากาศดีนะครับใช่แล้วก็ลมพัดตลอดอยู่โอเคเลยนะค่ะแล้วที่สำคัญเลยคือสะพานเนี่ยมันไปถึงไหนไม่รู้นึกว่า10โลก็ยังไม่ถึงจุดหมายที่เรากำลังจะไปอันนั้นไกลไปค่ะแล้วด้านในเดินไปสุดทางมีอะไรให้เราดูบ้างพ่อวิ่งไปก่อนเลยแล้วก็ค่อยกลับมาบอกได้โทรมาก็ตามไปเออโทรมาก็ได้เพราะว่ามีลิงว่าเอ้ยแต่เขาเดินสุดแค่ตรงนี้มั้ยไม่มีใครเดินไกลค่อยถึงตรงนั้นก็ลองไงป้าเราเป็นที่หนึ่งของราชบุรีที่ไปถึงตอนนี้นะเราก็เดินมาจนถึงค่อนข้างไกลพอสมควรแล้วนะใช่จะสุดทางแล้วนะเราจะขึ้นศาลาเราเดินมาจากเขาตรงโน้นน่ะเห็นปลายนิ้วป่ะแล้วก็มาได้ประมาณครึ่งทางถ้าเราเดินต่อไปอีกก็อีกลิบลับเลยนะครับไม่เห็นเขาเดินนะไม่ดีมากมันแบบประมาณ80องศาอยู่ประมาณนี้เราจะแบบขอยอมแพ้แล้วพ่อขึ้นไปถ่ายคนเดียวดูด้วยถ้าเกิดพี่ฟิล์มน้องฟิล์มเดี๋ยวโหวตดีกว่ามาเรามา4คนพร้อมนะใครจะเดินขึ้นไปข้างบนมั่งยกมือขึ้นขนาดปากกล้องยังไม่ยกเลยโอ้ยใครคิดว่าอยู่แค่ตรงนี้แล้วเลี้ยงปลาตรงนี้ยกมือขึ้นพอเราให้ดูจากไกลๆแล้วกันว่าตรงที่เรายืนอยู่กับศาลามันก็ไม่ได้ไกลกันมากแต่ว่ามันเดินขึ้นไปชันนิดนึงเห็นไหมมันไม่ได้ไกลกันมากพี่ฟิล์มมันไกลกันอยู่นะลูกเฮ้ยแต่ข้างหน้ามีน้ำขายแม่น้ำก็ไม่ได้ช่วยให้เราอยากขึ้นไปไม่ไปกินน้ำมันไกลอยู่นะเออไปกินน้ำของงูดีกว่าเออดูหน้าแม่ดิสายตาแม่ถามแว่นดำนี่คือแบบจิกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถามแม่แล้วยังว่าแม่อยากกินน้ำที่เขางูหรือเปล่าเฮ้ยทำไมมาวันนี้นี่ปิดบังกันมิดชิดเลยนะช่วงนี้นะก็โควิดระบาดโควิดกำลังระบาดนะครับยังไงเราต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะครับครับผมตอนนี้นะเดินไปเดินมานะครับเราเล็งเห็นแล้วว่าข้างบนเนี่ยคงไปไม่ไหวนะแดดก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยนะครับใช่วันนี้เรามาเลี้ยงปลาดีกว่าเอา10ถุง10ถุงเหรอป้าตรงนี้มีทั้งหมดกี่ถุงนับสิลูกป้าเดี๋ยวคิด11ถุง100ไปให้11ถุง100 11ถุง100นับมาป้าเลยอยากให้ป้ากลับบ้านไวนะครับใช่ได้11ถุง100 11เหมาหมดเนี่ยมีเท่าไหร่นับข้างล่างด้วยนะข้างล่างได้11 20 24 22 24ถุง200อุ้ย24ถุง200ได้ไหมผมเลี้ยงปลาตรงนี้เลยป้าได้เลยนะได้ปรบมือให้ป้าหน่อยป้าใจดีนะครับผมนี่นะก็ขอให้ป้าได้บุญไปกับพวกเราด้วยนะวันนี้เรามาเลี้ยงปลานะครับสาธุค่ะขอบคุณนะคะครับนะขอบคุณนะคะตรงนี้เลยเหรอ20กว่าถุงนะครับหมอป้ามา24ถุง200นะครับเลี้ยงปลากันเลยนะครับเลี้ยงตรงนี้5ถุง10ถุงเลยดีกว่าเราเลี้ยงข้างหลังด้วยมันจะมีหลายทอดๆนะพ่อใช่ๆเอาตรงนี้5ถุงก่อนเลยครับพี่พิมจะบอกน้องปลาว่าอร่อยนะกินอิ่มนะครับใช่อร่อยมากนะกินไปเลยเอาแกะก่อนเหมือนเขารู้เลยอ่ะเขามาหั่นเต็มเลยอ่ะพี่ฟิล์มอ้าวเทลงไปเลยค่ะ1 2 3เย้โอ้ยขึ้นมาเต็มเลยนะแซ่บละงานนี้พวกพี่หัวปลาแซ่บนะครับแล้วเดี๋ยวรู้สึกยังไงได้บุญค่ะนี่ครับนี่ขอบกินกันกินเลยวันนี้นะครับอะไรนะพี่ฟิล์มปลาตัวเล็กๆกว่าจะอยู่ฝั่งนี้อ๋อตัวเล็กอยู่ฝั่งนี้แก๊งโลนแก๊งตัวใหญ่ใช่
มีเนี่ยตัวเล็กๆทั้งเลยโอ้จริงด้วยแฮะฝั่งน้องฟิวตัวเล็กนะครับเป็นไงบ้างคะน้องฟิวน้องเปาอร่อยไปเดี๋ยวเราไปเลี้ยงข้างหน้าต่อนะครับใช่ค่ะยังเหลือต้องหลายทีเฮ้ยนี่ปลาช่อนมองเลี้ยงตรงนี้ก่อนค่ะน้องฟิวเทเลยด้านนึงเดี๋ยวเราขอดูปฏิสัมพันธ์โอ้ตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะโอ้มากันเต็มเลยนี่นะครับไปฝั่งน้องต่อดีกว่าวันนี้สนุกเขาเลยอ่ะไปต่อแล้วต่อก็ถือว่าดีนะมาเที่ยวเขางูนะครับไปเที่ยวปลาตรงนี้ตรงไหนแม่ตรงนี้ตรงนี้เหรอใช่เดี๋ยวแม่เลี้ยงถุงเราก่อนแล้วกันมองหน้าอยู่เลือกเก็บเลยแม่ยังไงตัวเล็กไม่มาแล้วเขาแอบแม่นะตัวเล็กนิดเดียวเห็นไหมเห็นไหมนี่ตัวเล็กตัวเล็กฝั่งนี้ตัวเล็กนะครับค่ะเดี๋ยวเราไปเลี้ยงของเราดีกว่ามันละคือทุกที่มีปลาทุกที่ก็เวลาเราให้อาหารปลาก็ควรเก็บขยะให้เรียบร้อยด้วยนะคะใช่ครับผมจะได้ไม่เป็นภาระสังคมนะครับใช่ค่ะรักษาความสะอาดกันด้วยไม่ให้คนปั่นเรือเนี่ยพี่เฟลน้องเฟลร้อนไหมจ๊ะร้อนหนาวไหมจ๊ะไม่ใครตอบหนาวนี่หนูเดินไปตีอ่ะตรงนี้ปลาเยอะมากเลยเนาะใช่โอ้ปลาเยอะมากโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ตรงเหมือนแบบท่าเรือปะปั่นเรือท่าเรือท่าเรือเล็กท่าเรือใช้คำว่าท่าเรือนะจะเป็นเรือถีบนะครับตรงนี้เล็กๆนะไปงั้นเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มน้องฟิวถีบเรือออกไปแล้วก็เลี้ยงปลาด้วยนะครับปลาอย่าให้เลี้ยงปลาอย่าให้พี่ฟิล์มถีบครับผมไปมันต้องถีบด้วยกันดิให้พี่ถีบมันเพียงข้างเดียวใช่เอาไปค่ะก็เนี่ยปล่อยน้องหนูเนี่ยตื่นเต้าไปเลยเป็นไงบ้างมาคำมาแม่วันนี้นะคะเราสองคนค่ะก็ได้มาเที่ยวที่อุทยานหินเขางูนะคะก็ได้มาเลี้ยงปลาแล้วก็ถีบเรือปั่นด้วยใช่ค่ะก็ได้เดินเล่นด้วยใช่รู้สึกว่าตอนเล่นเรือปั่นฟิลติดเทอร์โบมากค่ะฟิลก็ติดกับน้องเลยแต่ก็สนุกดีนะคะเป็นครั้งแรกที่ได้เล่นกับน้องด้วยใช่ค่ะและถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยสำหรับวันนี้พวกเราทั้งครอบครัวขอตัวลาไปก่อน